ศาสตร์ขอเสียงปรบมืออีกครั้งนะครับให้กับชุดการแสดงนี้นะครับและชุดสำหรับชุดการแสดงนี้นะครับมีชื่อชุดว่าศิษย์เก่านะครับนะของผอ.พิเศษคำน่านนะครับนะบ้านหนองบัวนะครับซึ่งท่านผู้อำนวยการพิเศษคำน่านของเรานะครับก็ได้ดำรงตำแหน่งอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองบัวนะครับตั้งแต่ปี2531นะครับจนถึงปี2551นะครับก็มีลูกศิษย์นะครับมากมายนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับมาร่วมนะแสดงมุทิตาจิตนะครับให้กับท่านผู้อำนวยการพิเศษคำน่านนะครับครับจากร่วมมาเป็นรักทอถักความห่วงใยเกษียณเวียนผ่านไปสถิตใจตลอดกาลครับสวัสดีครับผมเอกชัยเฟืองพึ่งครูโรงเรียนบ้านแม่สูงวิทยาได้รับหน้าที่นะครับในการเป็นพิธีกรในช่วงของพิธีการในครั้งนี้ครับค่ะและดิฉันนะคะนางสาวสุดาพรสิทธิเสนานะคะตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านแม่สูงวิทยาเช่นเดียวกันนะคะสำหรับลำดับช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะจะเข้าสู่ในช่วงเวลาของพิธีการสำหรับการจัดงานเกษียณอายุราชการและมุทิตาจิตนะคะแสงประทีปกลางไพรสถิตไว้กลางดอยค่ะครับผมนะขออนุญาตนำเรียนนะครับประวัติของท่านผู้อำนวยการพิเศษคำน่านของเรานะครับท่านผู้อำนวยการพิเศษคำน่านนะครับเกิดเมื่อวันที่27มีนาคม2501นะครับท่านได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะครับนักครุศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยครูกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับแล้วก็ปี2547นะครับสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกนะครับท่านผู้อำนวยการพิเศษคำน่านนะครับเริ่มบรรจุรับราชการในตำแหน่งครู1นะเมื่อวันที่1พฤษภาคม2522นะครับที่โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุงนะครับอำเภอท่าสำยางจังหวัดตากในการและท่านนะครับก็ได้รับตำแหน่งนะครับนะครูใหญ่เมื่อวันที่1สิงหาคม2531นะครับเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองบัวนะครับวันที่11มิถุนายน2537นะครับก็ได้รับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่